แนะนำตัวละครพระเอกซิลเวอร์มาเฟียผู้ทรงอิทธิพลอายุ28ปีสูง180ซมหน้าคมเข้มผิว2สีนิสัยแข็งกับคนทั้งโลกแต่อ่อนโยนกับภรรยาเพียงคนเดียวเด็ดขาดและน่ากลัวนั่นคือสมญานามของซิลเวอร์ในเอกวายภรรยาสุดที่รักของซิลเวอร์มาเฟียอันดับหนึ่งของเมืองไทยอายุ27ปีสูง175ซมเด็ดขาดไม่ต่างกับสามีเพราะเขาเองก็เป็นลูกชายมาเฟียไม่ต่างกันและนิสัยอีกอย่างซึ่งเล่นสามีปวดระบมขมสมองคือขี้น้อยใจและขี้งอนมากยิ่งช่วงท้องยิ่งหนักหน่วงดังนั้นพอเกิดเรื่องเข้าใจผิดจึงตัดสินใจหนีท่าเดียวเรื่องราวความรักของซิลเวอร์และวัยนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาสองคนได้เลยครับต่อให้พลิกแผ่นดินหาหรือว่าตัดฟ้าก็ต้องตามหาให้เจอคำสั่งเฉียบขาดต่อมือขวาผู้พักดีเจ้าของเสื้อคลุมอาบน้ำสีแดงสีที่เขาไม่ชอบแต่ภรรยาสั่งให้ใส่เพราะว่าชอบยืนทำหน้าเครียดอยู่บนตึกสูงหลังเกิดเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาเมื่อ3วันก่อนเมื่อวายผู้เป็นภรรยาดันไปพบเข้าที่โรงแรมภายในห้องซึ่งกำลังล้วงความลับจากลูกของคู่อริวายซึ่งเห็นคนสองคนเปิดท่อนบนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจึงหอบลูกน้อยในท้องวัย8เดือนหนีไปตอนแรกซิลเวอร์ก็นึกว่าภรรยาจะกลับมาห้องแต่ดันหนีตนไปเสียงนั้นโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ซ้ำโทรไปบ้านพ่อแม่ของอีกฝ่ายพ่อแม่ของอีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านซ้ำยังถูกพ่อเจ้าตัวด่าว่าจนหูชาอีกจุดเริ่มต้นของความรักมันยากมากยากเกินที่จะสามารถผ่านมาได้แต่เมื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายมาได้แล้วจนกระทั่งแต่งงานกันเมื่อ2ปีก่อนครอบครัวกำลังถูกเติมเต็มด้วยลูกแต่ดันเกิดเรื่องขึ้นมาอีกมาเฟียผู้ส่งอิทธิพลคิดเช่นนั้นพร้อมกับกำหมัดแน่นมองรูปแต่งงานยิ่งคิดถึงและเป็นห่วงวัยอย่างมากเพราะช่วงนี้นอกจากอารมณ์เจ้าตัวจะขึ้นขึ้นลงแล้วยังแพ้ท้องหนักมากอีกพยายามส่งคนไปตามทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านพักตากอากาศที่ใดที่เขายกกุญแจไว้ให้กับวายแต่ก็ไร้ร่องรอยไปหาในสถานที่ที่เจ้าตัวนั้นชอบไปเที่ยวหรือว่ายามตนงานเยอะไม่สามารถเจอได้เป็นที่ที่เจ้าตัวนั้นน่าไปมากที่สุดแต่เมื่อไปพบก็ไม่เจอแถมการปิดเครื่องนั้นโอกาสจะอ่านข้อความที่เขาเขียนสารภาพไว้คงยากไปด้วยซิลเวอร์กุมขมับแน่นยิ่งคิดไม่ออกสมองก็ยิ่งจะระเบิดล้มตัวลงบนเตียงควานหาหมอนใบที่วายนั้นนอนทุกคืนยกมาขึ้นกอดอย่างทวินหาทำไมนายไม่รอฟังฉันสักหน่อยนะวายซิลเวอร์เปิดขึ้นด้วยสีหน้าเศร้าเขาไม่สามารถแสดงออกซึ่งอาการนี้ให้ใครได้เห็นได้แม้แต่บรรดาบริการความอ่อนแอความกลัวดังนั้นไม่อยู่คนเดียวชายหนุ่มจึงสามารถปล่อยมันออกมาได้ช่วงเดือนขวาทางบ้านของวายนานได้โทรมาแจ้งว่าพบเจอลูกชายพร้อมกับทารกที่เพิ่งคลอดแต่สภาวะร่างกายของวายนั้นเป็นอัมพาตช่วงล่างด้านขวาทำให้ไม่สามารถขยับได้ซึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์หลังคลอดสำหรับคุณแม่บางคนและวายนั้นได้รับอาการนั้นมาหลังจากคลอดลูกชายที่มีนามว่าน้องไดมอนด์ซินเวอร์ผู้จองเที่ยวบินด่วนมาเชียงใหม่ต้องเข้าไปก่อนร่างภรรยาทันทีไม่คิดว่าจะหนีมาไกลขนาดนี้แต่ก็ถูกแรงที่มีของวายนั้นผลักออกมาอย่างรู้สึกรังเกียจพร้อมกับการตวาดสายตาไปยังพ่อกับแม่ที่หาตนเจอไม่พอยังไปบอกกับซิลเวอร์อีกวายนายเข้าใจผิดมาทั้งหมดฉันไม่อยากฟังอะไรตอนนี้ทั้งนั้นแต่พอเห็นฉันในสภาพแบบนี้นายคงดีใจสินะจะไปซ้ายไปขวาก็ได้นี่จริงไหมล่ะวายไม่พร้อมจะรับฟังอะไรแถมเห็นหน้าสามียิ่งอารมณ์ไม่ดีหนักกว่าเก่าซึ่งอาจเป็นเพราะว่าร่างกายในยามนี้ของตนทำให้เขานั้นรู้สึกอดสูวายพ่อฟังคำอธิบายของเดอะซิลเวอร์แล้วลูกก็ควรฟังเหตุผลบ้างนะมันเป็นเรื่องของการทำงานนะผู้เป็นพ่อของวายชี้แจงขึ้นนายโกหกอะไรพ่อกับแม่ฉันซิลเวอร์ไม่ตอบเขาได้แต่มองหน้าภรรยาด้วยแววตาสื่อไปในว่าตนไม่เคยคิดจะโกหกหรือว่าทรยศปิ้นป้อนใดๆและตอนนี้เ
ขาก็พยายามทำความเข้าใจกับอารมณ์หลังคลอดของวายร่วมด้วยผมจะดูแลวายกับลูกเองไม่ต้องกังวลนะครับซินเวอร์หันไปให้คำสัญญาต่อพ่อแม่ภรรยาซึ่งกำลังยืนอยู่ด้วยสีหน้ากังวลใจวายแม้จะแอบเอาแต่ใจเล็กน้อยขี้น้อยใจไปบ้างแต่ก็ไม่เคยเป็นถึงขนาดนี้เรื่องครอบครัวพ่อจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้ากระทบต่อหลานที่เพิ่งเกิดมาพ่อจะแยกหลานออกมานะชายวุฒิโสผู้ใส่หน้าลูกชายซึ่งนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วงขาได้1อาทิตย์ให้หลังวายถูกพากลับมายังสถานที่ที่เรียกว่าบ้านคอนโดบนยอดตึกสูงราฟ้าสีหน้านั้นไม่ค่อยพอใจตั้งแต่สามีอุ้มขึ้นรถเข็นพร้อมกับสั่งให้นำลูกชายมาวางไว้กับตนแม้แต่ไดมอนด์ก็ไม่อยากซิลเวอร์อุ้มแล้วเมื่อมาถึงห้องพักจึงรู้ว่าสามีเตรียมความพร้อมเรื่องห้องให้ลูกแล้วเสร็จในจำนาแม่บ้านแต่ว่าขอดูแลลูกเองหากต้องการแม่บ้านจะเรียกใช้อีกทีนึงซึ่งซิลเวอร์นั้นไม่ได้ขัดใจอะไรเขาต้องการทำให้ภรรยาเชื่อว่าเขาพร้อมทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ด้วยความรักวันหนึ่งขณะที่วายพยายามเดินจะไปอาบน้ำเองหลังกล่อมลูกให้หลับบนเตียงไปขาซ้ายซึ่งพอพยุงตัวเองได้ไม่เท่ากับมีขาขวาพยุงจึงทำให้ล้มขมำไปกับรถเข็นจนซิลเวอร์ต้องรีบวิ่งเข้าไปดูด้วยความตกใจรักคนเป็นห่วงเจ็บไหมจะลุกเนี่ยนายก็ควรเรียกฉันสิทำไมต้องเรียกฉันดูแลตัวเองได้แค่ขาเนี่ยเดินไม่ได้แต่มือฉันก็ยังมีความคิดที่ว่าสามีกำลังดูถูกคือสิ่งที่วายนั้นประเมินได้ในยามนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันไม่ได้จะหมายถึงแบบนั้นนะวายไม่ต้องมายุ่งวายสะบัดมือออกพางใช้มือดันค่อยๆคลานเข้าไปทางห้องน้ำถ้ามันเป็นคอนโดทั่วไปคงไม่เท่าไรก็ถึงแล้วแต่นี่เป็นห้องของนักธุรกิจพ่วงมาด้วยสถานะมาเฟียซึ่งชั้นล่างเป็นชั้นทำงานมันเลยยาวออกไปไกลซิลเวอร์ซึ่งเห็นแบบนั้นจึงลงไปอุ้มภรรยาขึ้นพาไปห้องน้ำแม้เจ้าตัวจะยกมือตีหน้าจนปากแตกเขาก็ต้องยอมดีกว่าทนปล่อยให้อีกฝ่ายนั้นพยุงตัวเองไปฝ่ายภรรยาทุบจนสามีต้องส่งเสียงร้องเจ็บออกมาทว่าพอเห็นรอยเลือดผู้เป็นภรรยาจึงหยุดการทำลงแววตานั้นมีความสำนึกผิดจนบีบมือตัวเองแน่นด้วยความกลัวเขารู้สึกแย่ไม่น้อยพอไม่เคยทำให้ซิลเวอร์ต้องบาดเจ็บถึงกับตกเลือดฉันเกลียดนายวายเอ่ยขึ้นขณะถูกวางลงในอ่างอาบน้ำต่อให้นายเกลียดฉันก็ยังรักนายอยู่ดีรักเหมือนกับวันแรกที่คิดจะรักเขารู้ว่าวายเป็นคนปากอย่างใจยางจึงไม่ได้สนใจคำกล่าวมาคู่แม้ว่ามันจะเจ็บถึงกระดูกดำโกหกผู้เป็นภรรยายังคงค้านแม้ว่าจะแอบรู้สึกนุ่มฟูในหัวใจจากความเจ็บแค้นที่เคยเกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคิดว่าอีกฝ่ายนั้นโกหกนั่นมาแล้วแต่นายจะคิดแล้วกันนะอยู่นิ่งๆนะฉันจะอาบน้ำให้นายเดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนเมื่อวานอีกหรอกฉันจะอาบเองอย่าเอามือสกปรกของนายที่มันไปแตะต้องคนอื่นมาโดนฉันนะไว้ซิลเวอร์ตะคอกทว่าอีกฝ่ายไม่ได้เกรงกลัวสักนิดแต่กลับมองด้วยความโมโหพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวไม่รู้สาเหตุใดๆว่าทำไมน้ำตาต้องไหลสภาวะหลังคลอดหนักกว่าก่อนคลอดมากความกลัวว่าสามีจะไม่รักมันได้ฝังใจเจ็บพร้อมกับสถานการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสำหรับใครบางคนมันก็ยากเกินกว่าจะมานั่งรับฟังแม้ซิลเวอร์จะพยายามอธิบายหลายครั้งต่อหลายครั้งจนเกิดความท้อแท้ในใจซึ่งความหมั่นแรงท้ายที่สุดแล้วทำให้วายยอมอาบน้ำโดยมือสามีแต่โดยดีทุกวันซิลเวอร์ต้องคอยดูแลทั้งวายในเรื่องของผ้าอ้อมการรักษาความสะอาดทำกายภาพบำบัดและดูแลลูกน้อยเขาจึงลางานเป็นช่วงให้มือขวาพร้อมกับเลขาคอยดูแลงานแทนเป็นระยะพอไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำหน้าที่นี้ในฐานะสามีและพ่อต่อให้จะมีเงินล้นฟ้าอำนาจล้นมือแต่สิ่งที่ครอบครัวต่างต้องการคือความเข้าใจพร้อมทั้งการอยู่เคียงข้างในวันที่ชีวิตลำบากและวัยนั้นกำลังตกอยู่ในฐานะคล้ายกับคนเป็นสภาวะซึมเศร้า
ที่เกิดขึ้นหลังคลอดคุณซิลครับคนทรงติดขัดเราต้องเลื่อนไปอีก2วันนะครับคนกำลังเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกหันไปมองมือขวาด้านวายเองก็เอียงหูฟังเรื่องราวสถานการณ์บริษัทช่วง1เดือนที่ตนไม่ได้เข้าไปมีบทบาทร่วมด้วยมีปัญหาอะไรซินเวอร์ถามด้วยเสียงเข้มทางนั้นกำลังถูกเจ้าหน้าที่ไล่ตามจับครับคนที่จะมารับสินค้าจากเราเลยไม่สามารถปรากฏตัวได้อืมช่วงนี้นายก็ดูแลแทนฉันไปก่อนฉันไว้ใจนายทางที่ดีฉันคิดว่าควรติดต่อคนต้องการของด้วยว่าจะไม่เอาพวกมีคดีมารับไม่งั้นเนี่ยเราได้โดนพ่วงไปด้วยแน่ทราบแล้วครับเออแล้วก็มีเรื่องท่าเรือจัดคนเฝ้าเวรยามให้ดีๆล่ะพวกข่มเสงคงไม่ยอมรามือง่ายๆแน่มันอยากได้ธุรกิจที่แหลมฉบังคืนซินเวอร์พูดด้วยเสียงเยาะเย้ยเล็กๆซึ่งเขาไม่ได้ยินดียินร้ายหากจะปะทะกันตรงๆพอพวกข่มเสงเสียการลงทุนร่วมกับตนจนต้องการยกบริษัทขนส่งที่แหลมฉบังพอพวกข่มเสงเสียการลงทุนร่วมกับตนจนต้องยกบริษัทขนส่งที่แหลมฉบังให้เพื่อยังคงยืนยันให้อยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นผมส่งคนไปเพิ่มแล้วครับซินเวอร์พยักหน้าเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนั้นด้านวายมองหน้าสามีเหมือนกับคนกำลังกังวลใจแต่พอซิลเวอร์หันมามองเขาก็หันไปทางอื่นยังไม่ได้ใส่ใจอะไรอาการพ่อแง่แม่งอนทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะไปจูบแก้มภรรยาเบาๆไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้ใครบอกว่าห่วงล่ะวายสวนทั้งที่ในใจกับฟ้าภาวนาย้ายถึงกับเลือดตกยังออกเลยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้เรื่องราวอย่าบานปลายขอให้สามารถผ่านพ้นได้ด้วยดีในวันที่ซิลเวอร์พาลูกชายไปรับวัคซีนว่าอยู่ห้องคนเดียวเพราะเจ้าตัวนั้นสั่งให้บริการแยกย้ายพอทั้งคู่ไม่ไปก็สั่งให้ไปรับอาหารเดลิเวอรี่ที่ตนนั้นเป็นคนสั่งซึ่งเหลือแต่แม่บ้านเท่านั้นที่ยังคงอยู่ทว่าอาหารที่วายไม่ได้สั่งถูกเข็นเข้ามาในห้องคนนั่งอยู่บนรถเข็นตกใจไปชั่วขณะเมื่อแม่บ้านคนหนึ่งถูกตีคอจนสลบไปนายเป็นใครสภาพภรรยาซิลเวอร์เป็นแบบนี้เนี่ยก็สบายเลยสิคนลักลอบเข้ามาเป็นพ่อบ้านคนทาอาหารพร้อมกับชีละอองบางอย่างเข้าหน้าวายจนเจ้าตัวนั้นเกิดอาการสลึมสลือหลับไปคนที่แฝงตัวเป็นพ่อบ้านรีบเข็นตัววายออกมาจากห้องไปชั้นล่างพาออกไปกับรถตู้ซึ่งรออยู่ก่อนหน้านี้แล้วการกระทำที่อาจหันมากส่งคนคนเดียวขึ้นมาบนยอดตึกสูงและเข้ามาในห้องทำงานของซิลเวอร์ได้นั้นเป็นเพราะว่าวายคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจึงทำให้ละหลวมจึงทำให้บริการคอยระวังได้อย่างไม่เต็มที่ด้านคนกลับมาไม่เจอภรรยารู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆไปเขาเรียกหาวายทั้งห้องแต่ยังไม่ยินเสียงตอบกลับแขนสองข้างวางลูกที่เพิ่งอุ้มไปฉีดวัคซีนลงบนเปรตรงเข้าไปเปิดกล้องวงจรปิดดูจึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านบ้างเขาไม่รอช้าซัดหน้าบริการสองคนซึ่งคอยดูแลวายอยู่ตลอดเวลาแต่กลับตามไม่ทันเกมของเจ้าตัวจริงอยู่ที่วายนั้นสั่งให้ลงไปรับอาหารนับไม่ถ้วนแต่นั่นก็เป็นเพียงการประชดตนผู้เป็นสามีเท่านั้นต้องการแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้เป็นง่อยไม่ต้องการให้ใครมาคุ้มกันยามนี้ไม่กี่นาทีต่อมาศัตรูได้ติดต่อเข้ามาหาโดยตรงพร้อมกับภาพคนนั่งบนรถเข็นซึ่งยังอยู่ในสภาพครบสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพวกของคมเสงตามความคาดคิดความโมโหศัตรูและภรรยาไม่ต่างกันทำให้ซิลเวอร์บุกไปยังสถานที่นัดแนะข้อแลกเปลี่ยนของอีกฝ่ายคือการคืนบริษัทขนส่งท่าเรือแหลมฉบังที่เพิ่งไปยึดมาได้แน่นอนว่าซิลเวอร์ลงลายมือชื่อคืนให้อย่างไม่คิดลังเลและรับตัวภรรยาคืนมาอย่างง่ายดายแม้ว่าอีกฝ่ายจะยกวายเป็นข้อต่อรองแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรพอรู้ดีว่าหากเจ้าตัวบาดเจ็บจะต้องกลายเป็นศัตรูกับสองตระกูลแน่วายรู้ใช่ไหมว่าครั้งนี้เนี่ยนายทำผิดพื้นเสียงของซิลเวอร์ไม่สู้ดีนักซีน่ายังคงโกรธอย่างชัดเจนทางด้านวายก็รู้สึกผิดแต่พอถูกตะคอกเขาก็ไม่อยากยอมขึ้นมาดื้อเขาเองก็เกลียดความรู้สึกแบบนี้ทั้งที่ข้อความที่ซิลเวอร์ทิ้งไว้ได้อ่านแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะโกรธอีกสักนิดใครจะไปรู้ว่ามันจะกล้าขึ้นมาบนตึกนี่ล่ะห้องของนายแถมยังเป็นบริษัทของนายด้วย
ว่ายเถียงยังไม่ยอมรับผิดมันใช่สถานการณ์จะมาวางใจเหรอฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นายไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกวายที่กลับมาในห้องแล้วเมียหายแถมคนที่จับตัวนายไปยังเป็นศัตรูอีกด้วยใช่มันไม่กล้าทำอะไรนายก็จริงแต่ถ้ามันคิดขู่แล้วก็มันไม่สนใจอะไรแล้วฆ่านายทิ้งจะทำยังไงฉันก็ตายไงคนได้ยินคำสวนแบบนั้นไปไม่ถูกแถมยังตอบได้หน้าตายไม่นึกถึงความรู้สึกของคนฟังเลยตายเหรอนายพูดง่ายนะเพราะว่านายเนี่ยเป็นคนไปแต่คนที่อยู่แล้วก็ฉันแล้วก็ลูกไงล่ะฉันกับลูกเนี่ยจะอยู่ยังไงถ้าพรุ่งนี้ต้องตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเมียกับแม่ไม่ได้นอนอยู่เคียงข้างใกล้ๆฉันเข้าใจนะว่านายเนี่ยกลัวระแวงเรื่องฉันแต่ฉันไม่เคยคิดทิ้งนายไม่เคยคิดดูถูกฉันพยายามเข้าใจว่านายกดเรื่องคืนนั้นแต่ฉันอธิบายไปแล้วว่ามันเนี่ยคือแผนการและคนคนนั้นฉันก็พยายามฆ่ามันไปแล้วพ่อโมโหที่นายเนี่ยหนีไปซินเวอร์ยกมือกุมหัวเหมือนกับว่ามันจะระเบิดพร้อมกับถอนหายใจปัญหาทั้งชีวิตแก้ได้แต่ปัญหาหัวใจและครอบครัวเหมือนกับแก้ยากเขาไม่สามารถมาออกเลยว่าช่วงเวลาไหนถึงมันจะสามารถกลับกายเป็นปกติได้ช่วยเผาๆลงในเธอวายฉันก็เป็นคนที่มีหัวใจมีความรู้สึกนะไม่ได้ตายด้านพอจบซิลเวอร์ก็เดินออกจากห้องไปเขาเข้าไปห้องนอนลูกแทนขณะที่วายปากสั่นก่อนที่น้ำตาจะไหลอาบทั้งสองแก้มเพียงแค่พูดว่าขอโทษออกไปคงจะจบสิ้นแต่ทำไมปากถึงแข็งนักก็ไม่รู้ถ้าว่าในคืนนอนเขาสองคนกับหันหลังให้กันและกันเช่นเคยวายก็ได้แต่ค่อยๆขยับตัวเองมากอดสามีจากด้านหลังอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกผิดมันเกินกั้นและเขาไม่สามารถทนนอนด้วยห่างกันแบบนี้ทุกคืนคนถูกสวมกอดหลับตาก่อนจะหันกลับมาช้อนตัวภรรยาเข้าหาอกแกงทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรแก่กันมากใช้เพียงสายตาอธิบายความเข้าใจแล้วกอดกันเอาไว้อย่างแนบแน่นอยากกินปลาย่างวายใช้น้ำเสียงอ้อนสามีซึ่งกำลังนวดเท้าให้ซึ่งซิลเวอร์ไม่รอช้าจัดการให้แม่บ้านไปทำตามคำขอและความต้องการของภรรยามะม่วงสุกด้วยครั้งนี้ซิลเวอร์บอกแม่บ้านอีกคนอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนส้มตำเอาแบบแซ่บๆแล้วก็ยำด้วยแล้วแผลนายเนี่ยยังไม่หายดีเลยฉันให้ได้แค่ข้าวเหนียวทุเรียนคนถูกขาดหน้านิ่วคิ้วขมวดหากแต่สามีก็เคลื่อนตัวขึ้นมาจุ๊บบริเวณเปลือกตาบางไว้หายดีเมื่อไหร่ฉันจะสั่งให้นายกินสัก16เลยวายมองสายตาซิลเวอร์ก่อนจะคล้องแขนไปกอดคอจูบสามีเบาๆเหมือนอย่างที่เคยชอบทำพอได้คืนดีกับวายพอได้คืนดีกันกับสามีวายก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตดีกว่าจะมาเล่นเกมปั่นประสาทเยอะและการสังหารฉอดๆมาคู่นี้เพียงแต่อยากว่าใจสามีเท่านั้นวายชอบในยามที่ซิลเวอร์ตามใจเขาและแสดงความกระตือรือร้นเพื่อตัวเขาพร้อมๆกันนั้นก็ชอบในยามที่สามีดูดตนมาตนดื้อมันเป็นความสุขเล็กๆสำหรับผู้เป็นภรรยาที่จะได้รู้ว่าสามีมีความสำคัญมากแค่ไหนฉันเห็นนายคุยว่าจะไปจัดการกับพวกคมเสงเหรอวายทักซิลเวอร์เมื่อแอบไปได้ยินอีกฝ่ายสนทนากับมือขวาไม่มีอะไรหรอกแค่คุยนะให้เป็นที่เป็นทางซินเวอร์ยิ้มให้กับภรรยาก่อนทำมาจัดการทำกายภาพบำบัดที่ขาต่อคนมองเห็นแบบนั้นรับรู้ถึงบรรยากาศไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักคุยที่ว่าเป็นที่เป็นทางที่ว่าฟังแล้วมันดูขนลุกชอบกลขึ้นหนึ่งบริเวณท่าเรือแหลมฉบังซึ่งพวกคมเสงกำลังส่งของขึ้นเรืออยู่ซิลเวอร์ปรากฏตัวขึ้นใบหน้าขมขายิ้มเท่ลวงกระเป๋าถือบุหรี่เดินเข้ามายังหัวหน้าคนเดียวกันกับที่สั่งให้คนไปเอาตัววายผู้เป็นภรรยาเขาไป1เดือนธุรกิจดีขึ้นนี่สินว่าพูดขึ้นราวกับกำลังเชยชมเขาหันไปมองคนแก่กว่าด้านข้างที่อายุประมาณ35ปีทายาทคนสุดท้ายของตระกูลคมเสงและเป็นผู้นำคนปัจจุบันใช่ต้องขอบคุณนายนะอย่างน้อยฉันก็มีเงินไปร่วมหุ้นกับนายช่วยปั่นกำไรไงสินว่ายิ้มกึ่งหัวรอกมาแกจำได้ไหมกฎของมาเฟียผ
ผู้มีระดับจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งรู้แต่ฉันก็ไม่ได้แต่ต้องเมียนายสักนิดนี่นะไม่มีแม้แต่รอยขีดควรเอานะก่อนตายพ่อฉันก็ทำธุรกิจกับพ่อนายแถมฉันไม่ได้ให้นายเซ็นมอบเปล่าๆนะฉันพยายามคืนนายด้วยนั่นสินะซิลเวอร์สูดบุหรี่เข้าไปเต็มปอดฮึดใหญ่มองซ้ายมองขวาราวกับต้องการมุมคว้างให้ใจเย็นกว่านี้พ่อเขากำลังอดกั้นอะไรบางอย่างแต่แล้วก็อดไม่ได้จนจับหัวอีกฝ่ายกระแทกลงกับขอบปูนชนิดที่ว่าทิ้งทั้งร่างลงพื้นอย่างรวดเร็วคนที่คุมกันนายของอีกฝ่ายเห็นจึงหมายจะเข้ามาช่วยนายแต่ก็ถูกมือขวาและมือซ้ายของซิลเวอร์จบชีวิตไปในทันทีแกพวกฉันต่ำมาอุ้มภรรยาฉันทำให้เขากลัวแทนยังมีกลิ่นมือกลิ่นตัวของแกเนี่ยติดตัวภรรยาฉันอยู่นั่นนับรวมถึงเป็นรอยขีดข่วนถึงมันจะเป็นรอยทิพย์แต่ฉันก็รับรู้ได้เสียงระเบิดลูกแรกดังขึ้นสนั่นซิลเวอร์ยกบุหรี่สูดเข้าไปเต็มปอดก่อนพ่นออกมาอีกครั้งพางพยักหน้ายิ้มเหมือนกับคนกำลังเตรียมเชือดบางสิ่งเขี่ยบุหรี่กับพื้นโยนลงน้ำไปถ้าแกมีเมียกลับมาไม่เจอเมียจะรู้สึกยังไงบ้างแกเนี่ยมันโง่จริงๆถ้าแกไม่มายุ่งกับฉันตั้งแต่ที่แรกก็คงไม่เกิดปัญหาคาราคาซังน้ำแสงแท้จริงดังกล้าวขึ้นแววตาถลึงทึงพร้อมกับระเบิดลูกสองดังตามมาจากเรือขนส่งสินค้าและก็ดังบรรจุของตู้คอนเทนเนอร์แกไม่มีครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆจนอายุ35ปีชีวิตแกเนี่ยช่างโลกโลกนี้จริงๆเลยได้ข่าวว่าประมูลมาทั้งชายหญิงเพิ่มความสุขสินะเงินก็ไปมีความสุขต่อกันในโลกโลกกัน คนกล่าวซึ่งสวมถุงมืออยู่นำปืนใส่มืออีกฝ่ายและใช้นิ้วนั้นลั่นไกปืนให้ตัวของเขาเองอย่างไม่เวทนาชีวิตเลยสักนิดเดียวเอายังไงกับพวกนี้ดีครับท่านมือขวาถามพร้อมกับมองร่างสมุนที่เพิ่งถูกสังหารโยนพวกมันลงไปในโกดังที่มีไฟเนี่ยกำลังลุกท่วมถือว่าเป็นการช่วยเผาศพโดยไม่ต้องตั้งสวดอภิธรรมใดๆชายหนุ่มยังคงหน้านิ่งพร้อมกับระบายลมหายใจราวกับยกสิ่งหนักอึ้งออกไปจากอกการฆ่าล้างโคตรไม่ใช่วิถีของเขาเลยแม้ว่าสกุลที่หลงเหลืออยู่จะพบแค่ทายาทคนนี้เพียงคนเดียวแต่เพื่อจบปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกครั้งเขาก็ไม่ได้ต้องการธุรกิจคืนดังนั้นค่อยธุรกิจบริเวณท่าเรือนี้จมไปกับเจ้าของของมาแล้วกันชนิดที่ว่าส่วนส่งยมบาลไปทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกเที่ยงคืนกว่าวายยังคงนอนไม่หลับพอว่าลอร์ดซิลเวอร์ที่บอกว่าติดประชุมข้ามจังหวัดแต่ไปหน้าก่อนออกไปนั้นตนรู้ดีว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่ต่อให้ไม่กล้าถามออกไปตรงๆแต่คนรอก็อยากเห็นว่าสามีกลับมาอย่างปลอดภัยไร้ร่องรอยขีดข่วนใดๆพอเมื่อ3ปีก่อนถ้าจำไม่ผิดมาเฟียฮ่องกงที่พาตัวเขาไปสุดท้ายก็ไม่เหลือชีวิตไว้แห่ใจบนโลกใบนี้แล้วไม่มีอะไรจบง่ายหากวกเข้ามาในเรื่องของเขาสินว่าจะกลายเป็นกระสุนเงินส่งอำนาจจอทลาทุกชีวิตให้วอดวายนั่นคือความจริงอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือว่าข้อแลกเปลี่ยนใดมาทดแทนได้ทั้งหมดสามีเขาคงเหนื่อยทั้งกายและใจถือว่าเป็นรอบชีวิตแทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะเสียน้ำตาอยู่ทุกวันสินเวอร์บอกว่าหากเลือกได้คงยอมที่จะเจ็บป่วยแทนแต่วัยนั้นเชื่อว่าสำหรับคนดูแลมันเหนื่อยอยู่แล้วแถมพ่วงมาด้วยชีวิตของลูกอีกคนยามนี้เขาอยากกลับมาเดินได้อย่างปกติไวๆแต่หมอบอกว่าให้รออีกประมาณ1เดือนเพราะยามนี้ขาขวาเริ่มกลับมามีความรู้สึกแล้วกายภาพจึงจำเป็นมากต่อการฟื้นฟูร่างกายจะตีหนึ่งแล้วทำไมไม่นอนซิลเวอร์กล่าวเสียงดูพางมองหน้าภรรยาซึ่งเข็นรถเข้ามาหาด้วยสีหน้าเป็นห่วงไม่มีทางที่อีกฝ่ายจะไม่รู้แต่เพียงคงไม่อยากถามคำถามที่เขาไม่อยากตอบก็เท่านั้นรอนายไงฉันส่งลูกหลับไปแล้วนายเองก็ต้องพักนะวายการนอนวายจำเป็นต่อการฟื้นฟูร่างกายเมื่อเห็นวายมีสีหน้าเศร้าลงเล็กน้อยผู้เป็นสามีจึงระบายรอยยิ้มออกมาพร้อมกับกล่าวด้วยเสียงละมุนว่า
งั้นขอฉันอาบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวเราเนี่ยจะนอนพร้อมกันโอเคไหมอืมคนรู้สึกถึงความอบอุ่นขึ้นมายิ้มกว้างและเมื่อกำลังจะยกมือขึ้นไปสัมผัสหน้าของสามีอย่างซิลเวอร์ฝ่ายสามีก็ถอยตัวออกและนี่ยิ่งยืนยันชัดเจนว่าชายหนุ่มออกไปฆ่าใครมาอีกแล้วถึงตลอดช่วงระยะเวลาการแต่งงานจะไม่ได้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเลยแต่คงไม่พ้นเรื่องตนจริงๆซิลเวอร์นั้นเคยกล่าวว่าไม่ต้องการให้ไวน์ต้องแปดเปื้อนเลือดแม้แต่หยดเดียวดังนั้นนิยามมือเป็นเลือดชีวิตของใครมาเขาก็ต้องไปชำระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนถ้าฉันหายดีแล้วขอกลับไปช่วยนายทำงานนะระหว่างนอนหนุนวายได้พูดขึ้นเรื่องงานแม้จะรู้ว่าชายหนุ่มมีคนคอยช่วยดูแลเป็นมือรองแต่ในฐานะภรรยาและนายอีกคนวายก็ไม่ต้องการอยู่แบบเฉยๆเลี้ยงลูกอย่างเดียวฉันคิดว่าน่าจะเหนื่อยแล้วรอพักสักปีเถอะรอให้อะไรหลายๆอย่างเข้าที่เข้าทางนายค่อยกลับมาช่วยฉันฉันก็ไม่ว่าขอโทษนะที่ทำให้นายลำบากถ้าฉันฟังนายไม่หอบลูกหนีและรู้จักควบคุมอารมณ์สภาวะร่างกายคงไม่เป็นแบบนี้หมอบอกว่ามันเกิดจากความเครียดของฉันร่วมด้วยฉันเองก็ผิดที่ไม่ยอมบอกนายว่าทำอะไรบ้างซินเวอร์หันมาพูดกับคนในอ้อมแขนยกนิ้วแก่แก้มอย่างทนุถนอมฟังจมูกลงบนหน้าผากมนจะไม่โกหกหรือว่าปิดบังอะไรอีกเพราะฉะนั้นช่วยมีเหตุผลฟังฉันบ้างได้ไหมปกติฉันก็ฟังนายนี่นาวายคานด้วยสีหน้าจริงจังวางแขนบนอกแก่งของสามีทำหน้าเหมือนกับตอกย้ำนิสัยปกติของตัวเองแค่ในช่วงท้องเนี่ยอารมณ์ฉันมันหมุนเป็นลูกคางหลังคลอดก็หมุนเป็นอะไรคนเป็นสามีถามอย่างรุนคำตอบ ก็ยิ่งกว่าลูกคางไงทำหน้ากึ่งงอนจนซิลเวอร์ลูทอร์ร้องขำออกมาเมื่อดูท่าภรรยาจะนึกคำเปรียบเทียบต่ออารมณ์เจ้าตัวไม่ได้ภรรยาแสนขี้งอนของฉันแบบนี้เนี่ยต้องทดแทนตอบแทนฉันทุกวินาทีนะทดแทนอะไรฝ่ายสามียิ้มร่าออกมาพร้อมกับจับตัวภรรยาง่ายลงไปกับเตียงใช้จมูกสูดทั้งสองแก้มตามด้วยคออ่อนไปด้วยไม่ยอมปล่อยแถมการแกล้งเช่นนี้วายไม่สามารถต่อต้านเขาได้เลยพอเจ้าตัวเพิ่งเริ่มดีขึ้นอย่างน้อยก็ถีบซิลเวอร์ตกเตียงไม่ได้แบบแต่ก่อนซิลนี่พอเลยนะพอแล้วเขาดึงหัวคนกำลังปลุกปั้นอารมณ์ไม่สนร่างกายตนในยามนี้รอนายหายก่อนเถอะฉันจะเอาคืนทั้งหมดที่นายทำให้ฉันเนี่ยเจ็บเป็นเดือนๆดูจากสายตานั้นแล้วซิลเวอร์ของจริงวายยิ้มพร้อมกับอยากขอแกล้งแล้วก็บีบจมูกอีกฝ่ายไปด้วยเจ้าคิดเจ้าแค้นนักนะรู้จักนิสัยฉันดีนี่แต่เพราะว่าฉันเนี่ยฆ่านายไม่ได้ก็เลยต้องทำอย่างอื่นแทนเนี้ยวเรียวยาวเคลื่อนสัมผัสหน้าท้องอย่างการแกล้งก่อนจะรวบตัวคนที่กำลังจักกะจี้เข้ามากอดพร้อมกับห่มผ้าให้ไม่เอาแล้วนะฉันจะบ้าตายไม่เอาแล้วนะฉันไม่อยากบ้าตายแล้วถ้าหอบลูกหนีไปอีกคราวนี้ซิลเวอร์เนี่ยคงคลั่งจริงๆแน่อืมเข้าใจแล้ววายตอบรับคำพร้อมกับทรงจูบราตรีสวัสดิ์ก่อนจะซุกอกแก่งของสามีเข้าสู่ห้องนิทาไปและแล้วลูกคนที่สองก็เริ่มนำพิษหลังจากการให้กำเนิดลูกคนแรกได้เพียง2ปีเมื่ออารมณ์ภรรยากับสวิงหนักกว่าเก่าอาจเพราะว่าลูกเป็นผู้หญิงก่อนหน้าจะคลอดหลายเดือนเซลว่าต้องคอยพยายามอธิบายหลายสิ่งที่เจ้าตัวแหกเข้าใจผิดทั้งการร่วมหุ้นกับนักธุรกิจใหม่หรือบรรดาลูกมาเฟียนี่ยังไม่รวมถึงคนติดหนี้จะส่งทั้งลูกชายลูกสาวมาขัดดอกแต่ยังดีที่ว่าวายนั้นยังอยู่เพื่อถามไม่ได้หอบลูกหนีบางคืนซิลเวอร์ถูกไล่ไปนอนนอกห้องซึ่งก็คือห้องทำงานบางวันถูกให้ไปนอนระเบียงทางเดินก็ยังมีจนในที่สุดหนูน้อยฮันนี่ได้ลืมตาดูโลกครั้งนี้วายแข็งแรงดีไม่ได้มีผลกระทบหลังให้กำเนิดที่สำคัญคืออารมณ์ยังคงสภาพไวบรรดาบริการเป็นห่วงนายเนี่ยหัวแต่ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออะไรไม่ได้นอกจากการบอกว่าให้สู้ๆอยู่ห่างๆรับมือกับคนท้องดีๆพอพวกตอนนั้นก็ต่างมีครอบครัวเข้าใจเลยว่าการรับมือยากมันเป็นอย่างไร
แถมจะฮึดขึ้นเสียงใส่ก็คงไม่ได้ฝ่ามือเทวดาของฝ่ายภรรยาอาจลงทันกลางกระหม่อมได้แน่ๆภายในห้องเด็กอ่อนทางลูกชายไดมอนด์วัย2ขวบและลูกสาวอย่างฮันนี่ร้องพร้อมกันระงมคนเป็นพ่อเอาคนพี่คนเป็นแม่ดูแลคนน้องเปลี่ยนมุมสงบพาลูกกล่อมเฮให้ลูกเงียบเมื่อเสียงร้องนั้นสิ้นสุดลงจึงพากันไปป้อนนมลูกข้างๆวายแทบจะหลับคาการให้นมลูกซิลเวอร์จึงยกไหล่ภรรยาหนุนไว้และคอยดูแลอยู่ข้างๆพอบางคืนเจ้าลูกคนเล็กก็ร้องไห้ไม่เอาตนต้องการให้อุ่นแต่กับแม่จนวายนั้นต้องคอยตื่นมาดูแลทุกครั้งที่ฮันนี่นั้นอ้าปากร้องขวาจะนอนได้ฮันนี่เนี่ยทำไมร้องเก่งขนาดนี้ล่ะลูกวายเอ๋ยแซวจะแก้มอยู่ไว้ที่เพิ่งหลับไปค่อยๆอุ้มวางบนฟูกติดพื้นช้าๆกันเจ้าตัวตื่นขี้แงเหมือนกับใครนะวายตวัดตามองสามีที่ส่งลูกชายหลับไปตั้งชั่วโมงแล้วดันซิลเวอร์ยิ้มแห้งกอดเอวภรรยาอย่างออดอ้อนสื่อความในว่าตนยอมแล้วต่อไปตาคุณภรรยานอนนะครับเขาช้อนตัวอุ้มวายออกมาจากลูกห้องกลับไปห้องนอนของตัวเองพร้อมกับปิดไฟลงจริงๆแล้วฉันมีเรื่องจะคุยกับนายเรื่องงานน่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันซินเวอร์ทำเสียงวงเงียก่อนจะโน้มหน้าลงไปสุดต้นคอขาวของภรรยาเพื่อต่อเติมแรงกำลังกายกำลังใจตอนนี้ขอชื่นใจก่อนนะเดี๋ยวเข้าด้านตัวสามีขณะกำลังเล้าลมไฟปรารถนาในตัวตนจนนั่นติดเตียงลงมาในตาสีดำมองสายตาวะวอนที่อยู่ข้างบนด้วยอารมณ์จริงจังเรื่องงานที่นายจะยกเลิกไปฮ่องกงเดือนหน้าฉันว่านายเนี่ยควรจะไปนะลูกน่ะฉันสามารถดูแลได้คิดเรื่องนั้นไว้แล้วไม่ต้องกังวลหรอกคนที่ส่งไปเข้าใจดีว่าฉันเนี่ยต้องการอะไรเขายิ้มอ่อนก่อนลงมาประทับริมฝีปากภรรยาเบาๆเพิ่มระดับขึ้นตามแรงจังหวะของหัวใจและการเฝ้าสังเกตจากเจ้าของแววตาด้านบนเฝ้ามองปฏิกิริยาคนรักผ่านสีหน้าทำเอาผู้เงยหน้าสบตาเขินเสียจนต้องหลับตาเสียทุกทีไปหากแต่ถูกกระซิบให้ต้องมองเสียทุกครั้งในสัมผัสระยะแนบชิดสองแขนเล็กของเธอยิ่งอบรัดเขาไว้แน่นทว่าแผลผ่าคลอดยังไม่ดีขึ้นซิลเวอร์เองก็รู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรเพราะฉะนั้นเขาต้องควบคุมและมีลิมิตในตัวเองนายลำบากเพราะว่าฉันกับลูกอีกแล้วไม่เลยสำหรับฉันนายกับลูกเนี่ยเป็นอันดับแรกเสมอนะวายตามจริงคนได้ยินเช่นนั้นแอบดีใจไม่น้อยเมื่อซิลเวอร์เห็นต้นกับลูกสำคัญเหนือสิ่งใดเพียงแต่ไม่ได้ยึดติดกับความสำคัญนั้นนักเพราะต้องการให้ซิลเวอร์มีอิสระในการใช้ชีวิตทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างแท้จริงเท่านั้นไม่ควรนำชีวิตคู่มาตัดสินใจต่อการกระทำทุกอย่างมากกว่านั้นมันคือความสุขหากมองว่าตนคือความสุขที่แสนพิเศษทั้งชีวิตรวมถึงลูกทั้งสองคนแล้วตัวเขาจะน้อมรับและอบอุ้มเขาไว้อย่างไม่มีวันปล่อยไปไหนงั้นคราวหน้าฉันกับลูกเนี่ยจะไปกับนายนะวายยกมือสัมผัสใบหน้าของสามีใช้สายตาเสื่ออธิบายว่าต้องการอยู่เคียงข้างทุกโอกาสทุกช่วงเวลาของชีวิตได้สิกำลังใจที่แสนสำคัญของฉันคนได้ยินดังนั้นตอบรับอย่างตามใจยกมือลูบหัวอีกฝ่ายเบาๆเพื่อขับกล่อมให้นอนหลับได้แล้วเมื่อมันจะ5 ทุ่มชีวิตของมาเฟียนั้นแม้จะหาช่วงเวลาสงบสุขได้ยากเพราะต้องคอยระมัดระวังแต่ขอเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวตัวเขาจะได้มีความสุขกับครอบครัวแค่นั้นก็นับว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะสามารถเติมเต็มอุ่นไอรักได้อีกยาวนาน